ม่ได้เอามาไม่ได้เสียรถตังค์ต้องจะอย่างนี้รถนั้นแจ้งว่าเอ้ยแฟนที่โดนกักตัวอย่างนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เป็นคนโทรมาแจ้งที่ตอนแรกเลยใช่ไหมไม่ค่ะคนของบริษัทใหม่มีคำสั่งไม่อะไรเฉยๆแล้วก็โยนสำนวนไปที่ตำรวจใหม่ให้สอบใหม่ไม่ที่เราบอกว่าเราไปจ้างผู้สื่อข่าวเหรอมันเป็นตัวอะไรกระบวนการยุติธรรมคำว่าล้านเจ็ดเนี่ยในเมื่อเขากล่าวอ้างไม่ค่อยลงรูปคืออย่างขนาดทำงานอยู่ตรงไหนเขาถามอะไรพี่ยังตอบไม่ได้นะยังไงตอนนี้คือเราจะใช้บัตรประชาชนของเขาเรายังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าโดนยึดหมดไงเอกสารเขาโดนยึดหมดเสียหายที่บริษัทเขาอ้างเฉยๆค่ะว่าเขาเสียหายเท่านี้แต่เราต้องไปยื่นไปวางผ่านอัยการแล้วไม่หรอกค่ะเราก็ส่งข่าวไปบอกว่าเราขอประกันตามทำสัญญาทำค่ะทำสัญญากับสองบริษัทไม่ทำบริษัทเดียวตอบกลับอย่างนั้นแหละค่ะนั่นแหละค่ะคือคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแต่ถ้าจะเอารายละเอียดนี่คือต้องคุยกับทนายอย่างดีนี่ไงใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นแบบแค่เฉยๆค่ะมันเก่าอ่ะมันหลายขั้นตอนมากคือมันเป็นไอตัวล้านเจ็ดเนี่ยมันเป็นเงินที่เราขอยื่นประกันตัวแค่นั้นเองค่ะไม่ใช่เงินตอนกักขังไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะคะที่โดนกักขังครั้งแรกไม่มีการแจ้งแล้วก็ไม่มีหมายจับหมายอะไรนะก็โดนจับตัวมาเฉยๆนี่แหละไว้ที่ตม.เราถามเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้บอกว่าแฟนเรามีความผิดอะไรไงก็บอกว่าไม่มีข้อหาต้องให้รอคุยกับบริษัทอย่างเดียวนั่นแหละเราก็เลยถึงไปแจ้งที่กงสุลซึ่งกงสุลก็เราบอกให้กงสุลลงมาดูอ่ะปรากฏว่ากงสุลก็ไม่ได้มาดูบอกว่าให้รอก่อนรอให้บริษัทมาคุยกันก่อนว่ามันคืออะไรเดี๋ยวถ้าเราดำเนินการอะไรไปเนี่ยถ้ามันร้ายแรงมันก็จะไม่เป็นผลดีกับคนของเราซึ่งเราก็เชื่อเนาะเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นตัวแทนของประเทศแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายที่นู่นด้วยเรายังไม่เข้าใจระบบประเพณีปฏิบัติของเขาไงเราก็เชื่อไว้ก่อนโดยการเขียนคำร้องเอาไว้ค่ะก็เขียนคำร้องไว้ตั้งแต่วันที่22ตุลา61อ่ะเขียนไว้ที่ไหนที่กงสุลเลยค่ะว่าเราได้รับความเดือดร้อนอะไรสามีเราโดนกักตัวโดยที่ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่เมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็แจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็เราก็ให้เขามาดำเนินการช่วยเหลือก็จนถึงณปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วแฟนที่ทำงานอะไรอยู่ที่นั่นวิศวกรค่ะวิศวกรก็บริษัทนี้โดยตรงค่ะทำงานด้านไหนออกแบบค่ะพวกออกแบบก่อสร้างพวกเขื่อนพวกอะไรอย่างเงี้ยเขื่อนไฟฟ้าค่ะแล้วตอนแรกที่แฟนพี่ติดต่อมานี่คือเขาบอกว่าอะไรก็ไม่ได้บอกค่ะก็ไม่มีบอกก็คือตอนโดนกักตัวเขาก็ไม่ได้บอกนะคะเขาบอกไม่ได้บอกอะไรก็คือคนที่บอกเราก็คือทางคนของบริษัทน่ะโทรมาแจ้งว่าคนของเราโดนกักตัวแค่นั้นเองค่ะแล้วตอนนี้พี่เดินเรื่องที่ไหนบ้างเพื่อขอให้ช่วยเหลือแฟนก็ไปทุกหน่วยงานแล้วไงคะที่ไทยก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยตั้งแต่นายกน่ะนายกก็ร้องสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร้องนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ร้องนะคะกงสุลไทยเราก็ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน UN เราก็ไปค่ะกรรมการสิทธิ์เราก็ไปหมดค่ะที่ลาวนี่คือแทบทุกหน่วยงานเลยที่เราไปส่วนใหญ่ได้รับคำตอบหรือไม่มีคำตอบอะไร
ขาก็แบบตอบแบบมันก็เหมือนดึงอ่ะดึงระยะเวลานะคะก็คือไม่มีอ่ะมันก็ไม่มีความชัดเจนอ่ะก็อยู่ในระหว่างดำเนินการถ้าเป็นภาษาบ้านเราอ่ะเนาะก็ประมาณนั้นแหละค่ะแต่เรา